ครับช่วงนี้นิวโต๊ะข่าวคุยกันเรื่องใกล้ตัวครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวในสื่อต่างๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ไปใช้ยาลดน้ำหนักแล้วปรากฏว่านี่ยาพูดถึงยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นยาลดน้ำหนักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องมีอย.ไม่มีอย.ดูกันยังไงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยที่ไปใช้แม้แต่เด็กม.5ก็เสียชีวิตมาแล้วหรือว่ากรณีล่าสุดนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่เภสัชเองที่ขอนแก่นก็เสียชีวิตจากการระบุและสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากยาลดน้ำหนักอันนี้เนี่ยน่าจะกระทบกับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่อาจจะต้องการมีน้ำหนักที่ลดลงนะครับต้องการรูปร่างที่สวยงามแน่นอนแล้วครับทุกคนต้องการเหมือนกันหมดแต่ว่าวิธีการเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกับการแอบอ้างสรรพคุณที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันโดยตรงนะครับกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ในฐานะโฆษกอย.นะครับเภสัชกรประพลอ่างตระกูลสวัสดีท่านประพลครับสวัสดีครับเอาจากกรณีล่าสุดก่อนก็คือแมงลักนะครับที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ท่านโชว์ผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์อันนี้ใช่ไหมฮะที่จะมาโชว์นี่อันนี้คือมันมีผลกระทบกับผู้บริโภคยังไงคือต้องเรียนก่อนว่าในเรื่องของการเสียชีวิตจากกรณีการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยที่เป็นกรณีของแคปซูลเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปนะครับยังไม่ได้สรุปผลมาจากอันนี้แต่สืบเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเราเคยส่งตรวจวิเคราะห์แล้วปรากฏว่ามันมีตัวยาแผนปัจจุบันอยู่ที่เราเรียกว่าไซบูทามีนครับและไซบูทามีนเองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้ให้ใช้นะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554อ๋ออันนี้ชัดเจนครับแล้วก็ประเด็นก็คือเนื่องจากว่าสารตัวเนี้ยเวลาเราบริโภคเข้าไปแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้และบังเอิญน้องที่เขาบริโภคไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าสภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลวแต่ว่าเหตุผลจริงๆจะมาจากตัวนี้หรือไม่ก็ต้องรอพิสูจน์ผลพิสูจน์ก่อนจะให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ท่านรองเอามาให้ดูนะครับคือแน่นอนว่าเราอยากจะมีรูปร่างที่สวยงามบางคนที่มีรูปร่างท้วมแล้วก็อยากจะใช้วิธีการที่รวดเร็วเพราะว่าวิธีการธรรมชาติเนี่ยโอ้กว่าจะไปออกกำลังกายกว่าจะคุมอาหารมันสำเร็จยากเหลือเกินก็หันไปพึ่งยาทีนี้ถ้าถามหลักการก่อนว่าการจะไปพึ่งยาพึ่งอาหารเสริมเนี่ยหลักการการใช้จริงแล้วมันต้องเริ่มยังไงครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของตัวดัชนีมวลกายก่อนครับคือต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนักก่อนว่าแบบนี้ถือว่าอ้วนแล้วหรือยังเขาจะมีเกณฑ์บอกเลยจะมีเกณฑ์บอกทีนี้การใช้ยาเนี่ยมันต้องควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปด้วยใช้อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ผลอยู่ดีทีนี้พอจะใช้ยาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าต้องไปปรึกษาเภสัชกรนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีความเหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของตัวการตอบสนองต่อยาแล้วก็ในเรื่องของปฏิกิริยาโต้ตอบกับยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับฉะนั้นต้องได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือกำลังจะเรียนแบบนี้ว่าเรื่องยาที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมความอยากอาหารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยมันมีหลายประเภทครับบางประเภทยังอนุญาตให้ใช้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของสารไซบูทามีนตามที่ว่าไว้เนี่ยคือบัดตอนนี้ไม่มีให้ใช้แล้วแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้อย่างที่บอกไว้ว่ามันมีอันตรายถึงกับขั้นเสียชีวิตเพราะเนื่องจากว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นเราเนี่ยเสียชีวิตจากยาตัวนี้เนี่ยมากกว่า10รายที่เป็นข่าวนะครับแต่ถ้าที่เราเห็นบนโลกออนไลน์ตอนนี้ที่ขายกันแบบเยอะแยะมากมายตกลงแล้วคนก็สงสัยว่าที่เขาโปรโมทกันทุกวันนี้เนี่ยตกลงแล้วมันใช้ได้จริงเราจะดูยังไงครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเราจะถือว่าไม่สามารถที่จะไปแสดงสรรพคุณในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือทำให้โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ครับฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยอย่างกรณีของผลิตภัณฑ์ตัวที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเวลาเราเอาตัวเลขที่เขาอ้างว่าเขามีเลขอย.แล้วเนี่ยมาตรวจสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องคือพูดง่ายๆว่าแสดงเลขอย.ปลอมนั่นเองครับฉะนั้นก็จึงแนะนำว่าถ้าเกิดผู้บริโภคมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วสงสัยว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่เนี่ยถ้าเกิดพวกเรามีตัว
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะใช้ระบบ Android หรือว่า iOS เนี่ยแนะนำให้ไปดาวน์โหลดตัว OYO Smart Application นะครับตรงนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าได้รับอนุญาตหรือไม่นะครับ Smart Application ก็คือเป็นแอปหนึ่งที่ปกติแล้วเราก็มีแอปที่ใช้อยู่เป็นประจำก็แอปพลิเคชัน LINE แบบนี้อันนี้ทาง OYO เขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆเลยคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองเล่นก่อนเข้ารายการเนี่ยเดี๋ยวสาธิตให้คุณผู้ชมเลยดีกว่านะครับอันคืออันดับแรกก็คือต้องไปที่ Apple Store นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวให้ท่านอธิบายด้วยนะฮะว่าช่องทางการเข้าไปตรวจสอบใน OYO Application เนี่ยทำยังไงคือ Smart Application ชื่อนะครับคุณผู้ชมครับชื่อที่เข้าไปเสิร์ชเนี่ยก็คือ OYO Smart Application ใช่ครับชื่อนี้เลยนะครับถ้าเข้าไปแล้วในแอปพลิเคชันของ Apple Store เนี่ยเข้าไปก็จะเจอแอปนี้ทีนี้ก็เข้าไปดาวน์โหลดเรียบร้อยก็จะเข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับนี่นะฮะสมมติผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปที่ OYO Smart Application นี่นะฮะเข้าไปเดี๋ยวให้ท่านลองอธิบายไปด้วยนะครับคือผมเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมลงทะเบียนไปแล้วแต่ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็คือไม่ต้องทะเบียนใช้อีเมลก็ได้ใช้อีเมลครับอีเมลของเราพาสเวิร์ดของเราเพื่อแค่แสดงตัวตนถ้าคุณมี Facebook อยู่แล้วเขาจะให้เชื่อมล็อกอินจาก Facebook ได้เหมือนกันแล้วเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีประกาศอันดับแรกเลยคือขึ้นเลยว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายอย่าซื้ออย่าใช้มีอะไรบ้างอ่ะผมกดเข้าไปดูนะฮะนี่ครับเผยโฉมผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดำเนินคดีมาแล้วหลายผลิตภัณฑ์นี่นะฮะโทษเป็นยังไงบอกหมดแล้วลงมาเนี่ยที่น่าสนใจคือมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณในด้านต่างๆอย่างเช่นเสริมสมรรถภาพทางเพศแสดงว่าท่านรองครับอันพวกนี้ผิดกฎหมายทั้งสิ้นผิดกฎหมายหมดเลยบอกชื่ออะไรชัดเจนบอกชื่อแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีบริการในเรื่องของการตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกนะครับฉะนั้นตัวอันนี้ก็แนะนำให้ผู้บริโภคเนี่ยดาวน์โหลดขึ้นมาสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีคนกระทำความผิดจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองหรือว่าคนที่ออกมาอวดอ้างสรรพคุณแล้วผิดกฎหมายแบบนี้เราจะต้องดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ยังไงเราก็ต้องสั่งให้เขาเนี่ยเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดให้หมดก่อนอ๋อต้องเก็บมาให้หมดใช่ประเด็นถัดมาก็คือต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฐานความผิดแล้วอย่างในกรณีแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของการขายหรือว่านำเข้าตัวผลิตภัณฑ์อาหารไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันไปเจือปนในเรื่องของตัวสารเคมีที่เป็นยาลดความอ้วนครับซึ่งโทษเนี่ยมันก็จำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้คือคนที่ขายทั้งคนที่ขายและคนที่ผลิตหรือว่าคนที่นำเข้ามีความผิดด้วยกันทั้งคู่แล้วถ้าคนโปรโมทมีกลุ่มสาวสวยมารวมเป็นโปรโมชั่นออกทางสื่อออนไลน์อันนี้ผิดไหมในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเข้าขายการโฆษณาหรือว่าส่งเสริมการขายนะครับซึ่งในลักษณะนี้มันก็อาจจะเข้าขายในเรื่องของการโฆษณาอาหารนั้นเป็นเท็จครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือตัวอย่างถ้าเข้าไปในสมาร์ทแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า OYO สมาร์ทแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไหนที่ถูกดำเนินคดีมาแล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็เป็นบทเรียนว่าเราต้องตื่นตัวเองตรวจสอบกันให้เรียบร้อยวันนี้ท่านก็มาแชร์ข้อมูลนะครับให้กับพวกเราก็ระแวดระวังกันตื่นสติกันใช้อย่างมีสติใช้อย่างถูกวิธีนะครับขอบคุณครับท่านประพันธ์อังตระกูลนะครับขอบคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับแต่นี่คือทั้งหมดของช่วงนิวโต๊ะข่าวในรายการนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้ผมและทีมงานนิวข่าวเที่ยงลาไปเลยครับสวัสดีครับ